ขออนุญาตมานั่งแชร์ประสบการณ์หน่อยนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่น้องๆลูกหลานนะครับประสบการณ์ก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าใครรู้ทันก็ดีนะครับเรื่องสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าเราเรียนจบแล้วมุ่งหน้าทำแต่งานหาแต่เงินจนลืมแดดูแลสุขภาพในซาโจถือว่าเราผิดพลาดมากการดูแลสุขภาพนี่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่โน่นละครับตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ใส่ใจเราอยู่แล้วการกินการอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าเรายิ่งตัวเราอ้วนไขมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรีบดูแลตัวเองนะฮะนักศึกษาจบใหม่นะครับการกินการละลายอาหารทุกวันเนี่ยมันสะสมไปด้วยโอ้องค์ประกอบเยอะมากกินเข้าไปแต่ละอย่างเนี่ยคนทั้งได้เป็นเบาหวานไขมันเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบเป็นโรคไวมากทุกวันนี้นะครับวิธีออกจากร่างกายก็คือการขยับขยื่นร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเดินการทำกิจกรรมอะไรก็ได้บ่อยๆนะครับเหมือนผมเนี่ย50ปีแล้วก็ยังต้องขยันมาเดินเพราะว่าผมถือว่าผมได้ใช้พลังงานน้อยในการทำงานในแต่ละวันนะครับถ้าเราใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วก็ดูให้คอมันเหมาะสมอาจจะมาเดินมาละ15นาทีก็พอแต่อย่างผมเนี่ยใช้เวลาเดินบันชั่วโมง2ชั่วโมงผมว่าในกิจกรรมทำงานเราใช้พลังงานน้อยนะครับก็ฝากนะครับว่างานสำฤทธิ์ชีวิตต้องสำเร็จด้วยฉะนั้นกิจกรรมดูแลสุขภาพตัวเองดูแลใจตัวเองนี่จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากนะครับไม่ใช่เราอยู่อายุยืนยาวแล้วก็นอนติดเตียงเนี่ยไม่ไหวนะครับเราหาเงินไปด้วยควบคู่กับดูสุขภาพตัวเองไปด้วยฉะนั้นปัจจัยสำคัญจากวันเกิดถึงวันตายเนี่ยคือเราต้องพอดีพอเพียงทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องสุขภาพไม่ได้คาดหวังกับว่าจะต้องร่ำรวยหรือจนจนเกินไปไม่ได้คาดหวังว่าสุขภาพจะดีเลิศประเสริฐสีจนเกินไปคนเรามันเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเดินสายกลางนะครับรู้จักดูแลตัวเองมั่งทำงานมั่งแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์มั่งผมว่าคนที่มีประสบการณ์ได้เยอะอย่างซาโจใน50ปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วก็หยิบยกปัญหาต่างๆนะครับทุกวันนี้สารพัดปัญหานะครับไม่ว่าจะสงครามวัตถุดิบแพงขาดแคลนอาหารโอ้คนตกงานวุ่นวายไปหมดแต่ถ้าเราคิดดีๆเราดูแลตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับให้เริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละครับถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงผมเคยพูดแล้วว่าอย่าไปคิดจะทำอะไรเลยแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะครับโอ้โหสมองมันปลอดโปร่งอยากทำอะไรก็มีความสุขเขาถึงสอนให้เราอยู่แบบมีความสุขนะครับอยู่ไงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองพออยู่พอกินนะครับทำยังไงล่ะอ่านหนังสือดูอะไรนะครับเอาที่พอดีนะครับซาโจก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านอะไรมาเยอะมากก็อยากจะแชร์สำคัญมากคือเรื่องสุขภาพนี่แหละทั้งกายทั้งใจนี่แหละก็เงินทองก็เราขยันหากันอยู่แล้วนะครับเอาเท่าที่ว่าความสำเร็จอยู่ที่ตัวเราและใจเราก็ฝากให้คิดสำหรับคลิปนี้ผมเชฟซาโจพารันสวัสดีครับ